บอลโดนยาสิทำไมมันหลงเหลงเงี้ยเหมือนมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยอ่ะนั่นน่ะดิไหนลองช้อนคนดูดิหุ้ยนี่มันอะไรอ่ะถุงเท้ากินอะไรดีหุ้ยขนมจีนน้ำยาจับดีกว่าพ่อค้าเอาขนมจีนแกงเขียวหวานจานหนึ่งกินนี่จ้ะได้ๆๆไปนั่งรอเลยครับจ้าได้แล้วครับเฮ้ยพ่อค้าเอ้าก็นี่มันร้านขนมจีนน้ำยานะครับแล้วถ้าคุณอยากกินเนื้อก็ไปซื้อแกงกินดิอะไรกันพ่อค้าขนมจีนจานละตั้ง40บาทพ่อค้าให้แต่น้ำยามาอย่างเงี้ยผักสดก็ไม่มีแบบนี้ไม่งกไปหน่อยหรอคะเอางกอะไรผมงกตรงไหนเนี่ยนี่เศรษฐกิจอย่างนี้ผมขายให้40บาทนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วยังจะมาเรื่องเยอะอีกอ้าวพ่อค้าพูดกับลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงงานฉันก็ไม่กินอ่ะเดี๋ยวไม่กินผมก็ไม่ว่าอะไรแต่จ่ายตังค์มาก่อนทำไมฉันต้องจ่ายจ่ายบ้าจ่ายบออะไรฉันยังไม่ได้แตะสักคำอ้าวก็คุณเป็นคนสั่งก็ทำไมกินก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ต้องจ่ายตังค์มาโหยจ่ายก็ได้เอ้าพ่อค้าขี้งกแบบเนี้ยฉันจะคอยรู้ว่าแกจะขายไม่ได้สักกินน้ำอ้าวมาแช่งกันอีกเออไปเลยไปเออกล้าดีไงมาว่าฉันเศรษฐกิจอย่างเงี้ยขายเอาใจลูกค้าก็เจ๊งอ่ะพอดีดิเออกินเองก็ได้วะโถของดีๆทั้งนั้นเอ้ายาหมดนี่หว่าทําใหม่ก็ได้วะเอาไปกินด้วยโอ้บลายละมีใครเห็นป่าวะไม่มีหรอกมั้งเอาไงดีวะเนี่ยทำใหม่ก็เปลืองอีกไหนจะค่าแก๊สค่าของขาดทุนยับเลยมั้งไม่มีใครเห็นหรอกมั้งคุณลูกค้ากินขนมจีนเหรอครับโอ้ยโทษทีนะครับผมไปทำน้ำยาหลังร้านมานะครับโหทำมาเพิ่มแสดงว่าน้ำยาเนี่ยต้องอร่อยจนลูกค้าสั่งหมดแน่เลยน้ำยากะทิด้วยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะฉันสองคนอ่ะเอาน้ำยากะทิจ้ะใส่ถ้วยแยกน้ำให้ฉันด้วยนะได้ครับแล้วเดี๋ยวเชิญนั่งรอได้เลยนะครับนั่งกับฉันสิคู่นะครับก่อนกินอะไรมั่งพี่สาวมาแล้วครับอันนี้น้ำยาหอมๆเลยครับทานให้อร่อยนะครับอ้าวแล้วไม่มีผักหรอครับพ่อคะโอ้ยคุณเศรษฐกิจแบบเนี้ยผักแพงจะตายจะให้ผมเอาผักมาแถมกับไอ้ขนมจีนจานแค่40บาทเนี่ยผมไม่ไหวหรอกครับแต่ฉันเห็นร้านอื่นขายก็ราคานี้แถมยังมีบุฟเฟ่ผักด้วยนะ
ใครจะขายไหวเนี่ยก็ให้เขาขายไปเถอะครับแต่ผมเมื่อทำมาหากินผมก็ต้องได้กำไรบ้างดิไม่เป็นหรอกว่าไม่มีผักก็กินเหมือนกันนี่แหละบอลโดนยาสิทำไมมันหลงเหลงเงี้ยเหมือนมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยอ่ะนั่นน่ะดิไหนลองช้อนคนดูดิอุ้ยนี่มันอะไรอ่ะถุงเท้าหมีนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมในน้ำขนมจีนน้ำยามีถุงเท้าลงไปอยู่ด้วยโสโครกจริงเลยสวยแล้วนึกว่าหยิบออกหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ลืมเลยอะไรนะครับในน้ำยาขนมจีนมีถุงเท้าเหรอครับมันจะเป็นไปได้ไงอะฮะโอ้โหเนี่ยบ้านแกเรียกว่าผักกาดหรือไงแหกตาดูสิผมไม่รู้นะครับนี่พวกคุณตั้งใจเอาถุงเท้ามาใส่ไว้ใช่ไหมเพื่อที่จะหลอกกินฟรีเนี่ยจะบ้าเหรอคุณเราสองคนจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรเราต้องถามคุณต่างหากว่าไอ้ถุงเท้าเนี่ยมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงใช่แกเป็นพ่อค้าภาษาอะไรทำอาหารสกปรกแบบนี้เอามาให้ลูกค้ากินใช้ได้ที่ไหนและอีกอย่างทั้งงกเครื่องงกผักแบบนี้ทำได้ยังไงนี่ไงพวกคุณสองคนเห็นว่าขนมจีนของผมมาให้น้อยผักก็ไม่มีก็เลยร่วมมือวางแผนกันกินฟรีแล้วก็ใส่ร้ายผมนี่ไงน้อยยังจะแท้อีกเหรอทำอะไรอ่ะรู้อยู่แก่ใจนะสรุปจะไม่ยอมรับสินะได้งั้นเราสองคนอ่ะจะถ่ายรูปไปประจานร้านคุณเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเลยอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะครับคุณอย่าถ่ายโอเคโอเคผมยอมบอกแล้วก็ได้คุณอย่าถ่ายนะครับอย่าถ่ายอย่าถ่ายผมขอร้องละคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับคือเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เล่าแหละครับคือผมพูดจริงๆนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจเอาถุงเท้าไปใส่ในหม้อนะครับก็แค่เก็บไม่หมดนะฮะไอ้เรื่องที่คุณไม่ได้ตั้งใจเอาถุงเท้าใส่ในน้ำยาเนี่ยเราพอเข้าใจได้นะคุณแต่เรื่องที่คุณเอาน้ำยามาขายต่อแทนที่จะทำใหม่เนี่ยพวกเราให้อภัยไม่ได้จริงๆก็ผมเสียดายนี่ครับของทุกอย่างอ่ะมันมีต้นทุนนะครับนี่คุณแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเสียดายแล้วนะเขาเรียกว่างกแล้วก็งกเกินไปด้วยที่มันหลอกเอาขนมจีนน้ำยาถุงเท้าเนี่ยให้ลูกค้ากินฉันว่ามันแย่มากเลยนะแบบเนี้ยขอโทษครับแต่อย่างน้อยถุงเท้าที่หล่นไปในหม้อผมก็ซักแล้วนะครับคุณยังมีหน้าพูดแบบนี้อีกเหรอเป็นคุณคุณจะกินลงไหมน้ำยาขนมจีนถุงเท้าเนี่ยไหนลองกินให้ฉันดูสิลองกินดูไหมคุณลองกินดูสิเออครับเห็นไหมคุณยังไม่กล้ากินเลยใจเขาใจเรานะคุณขนาดคุณเองอ่ะคุณยังไม่กล้ากินแล้วคุณจะเอาไม้คนอื่นกินได้ยังไงครับผมขอโทษครับผมสัญญานะครับว่าต่อไปเนี้ยผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วครับแล้วก็ผมจะไม่เอาเปรียบลูกค้าอีกต่อไปแล้วครับแต่ผมขออย่างเดียวละครับอย่าประจานผมเลยนะครับคือแค่เนี้ยผมก็ไม่มีลูกค้าแล้วครับ นี่คุณผมจะแนะนำอะไรบางอย่างให้คุณนะที่ร้านคุณไม่มีลูกค้าเนี่ยเพราะคุณเองหรือเปล่าที่บริการไม่ดีมุกของหรือเปล่าคิดดูสิพูดก็พูดเถอะนะคุณฉันมองจากดาวค่ะฉันดูออกเลยว่าคุณน่ะงกมากงกถึงกระทั่งไม่เปลี่ยนน้ำยาถุงเท้าเนี่ยเอามาให้ลูกค้ากินแบบนี้แล้วคราวหลังอ่ะใครเขาจะมากินของคุณอีกบางอย่างมันก็ประหยัดได้นะคุณแต่ควรอยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลลูกค้าเขาไม่ได้ขอกินฟรีเขาเอาตังค์มาให้คุณถ้าคุณให้น้อยเขาก็ไปกินร้านอื่นร้านคุณนั่นแหละที่จะเจ๊งมาคิดๆดูแล้วก็จริงอย่างที่พวกคุณพูดนะครับผมเนี่ยมันเป็นพ่อค้าที่แย่จริงงั้นตั้งแต่นี่เป็นต้นไปเลยผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่เอาเปรียบลูกค้าอีกแล้วครับคิดได้แบบนั้นก็ดีแล้วคุณเอาเป็นว่าเราสองคนจะไม่พบอาจารย์ร้านคุณก็แล้วกันเพราะคุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจถือซะว่าให้โอกาสคนผิดได้แก้ตัวขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้โอกาสผมอะฮะ
คือผมสัญญานะครับว่าผมจะเปลี่ยนวิธีการขายใหม่หมดเลยครับงั้นเราสองคนอ่ะค่อยมาพรุ่งนี้กันเถอะมาดูว่าเขาจะปรับปรุงตัวแบบที่เขาพูดจริงๆไหมครับได้เลยครับไปเถอะโอเคโอเคถุงหยิบขนมจีนมีช้อนส้อมช่วยครบมาพร้อมขนมจีนครับไม่อ่ะจานนี้บุฟเฟ่ผักเหรอพ่อค้าใช่แล้วครับผมเพิ่งปรับปรุงร้านใหม่นอกจากผักบุฟเฟ่ไม่อั้นแล้วเนี่ยขนมจีนยังเครื่องแน่นด้วยนะครับอย่างนี้ต้องลองแล้วขอที่นึงจ้ะโอ้จัดให้ครับหยิบผิดโอ้เขาบอกใส่จานเอ้าพวกคุณสองคนนี่ทานขนมจีนไหมครับวันนี้มีบุฟเฟ่ผักด้วยนะเดี๋ยวผมไม่ทานฟรีถือซะว่าเป็นการไถ่โทษเรื่องเมื่อวานไงครับข้อเสนอนี้น่าสนใจนะจะรอเลยล่ะไปกันลูกเชิญครับเชิญเลยครับ